เพชรบุรีคนดูแล้วครับดีเราเริ่มก่อนเลยเมื่อกี้อยู่บนรถฮะไปเมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับแต่ตอนเช้าก็เริ่มหิวแล้วครับพ่อบอกว่าเดี๋ยวเปิดห้องรับแขกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเลยครับวันนี้ลองดูเอ้าตัวเล็กนำไปเลยก๋วยเตี๋ยวเจ๊บัตรนี่นะครับอยู่ใกล้ๆครับผมต้มยำไก่กลิ่นหอมหวนนะมีแบบไม่ธรรมดาด้วยครับมีพิเศษไปแล้วน่ากินนะครับพิเศษก็30เองหนูเอ้ยครับผมที่นี่กินขี่คนก็ไม่ถึง100อย่างนี้ต้องบนซะนะครับโอ้โหเจียวน้ำดูหน้าครับเจียวเท่าไหร่เนี่ย30ว้าวเองด้วยมีของพี่วายครับพิเศษอย่างนี้ต้องเบิ้ลแล้วครับพวกเราพี่ครูก็ดื่มดำบรรยากาศการกินแล้วครับคลิปนี้มีพี่โยแล้วก็น้องลิงไปด้วยนะครับบ้านเราดมสมบูรณ์ห่วงลบหานคูณไม่แพ้บ้านใครของกินเยอะหลักที่หลักสไตล์ชาติสไตล์ทำไมไม่ยอมบอกตรงหน้าว่าจะมาจะได้แต่งตัวมาได้ต้องกระเทียมเจียวไหม้ถึงจะเป็นร้านคาแรคเตอร์ของร้านนะครับแต่อันนี้กระเทียมเจียวไหม้นี่น้องนั่นสั่งไหม้กระเทียมเจียวเล่นลิ้นกันนะครับกระเทียมเจียวไหม้ไอเรื่องตลกกับแม่ค้าขนาดกระเทียมเจียวใช่กระเทียมเจียวอ๋ออิ่มน้ำก็ยำเท้าเดินทางกันต่อละครับออกจากกรุงเทพครับนี่แหละครับก็เดินทางกันไปเอาจากกรุงเทพจะไปจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวอดทนย่ามวนน้อยระหว่างทางเนี่ยก็คุยกับคุณพ่อไปนะครับก็คุยไปแล้วก็ถามว่าเอ๊ะอยากจะไปทำอาหารที่นั่นเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรกันดีพ่อบอกว่าก่อนจะถึงเมืองเพชรนะครับก็มีจังหวัดสมุทรสงครามแล้วครับที่นั่นมีตลาดเด็ดอยู่ฮะเขาเรียกว่าตลาดแม่กลองแล้วครับโอ้ยหลับโคนแล้วเอาโอเคก็ถึงแม่กองแล้วตีกองปลุกนะครับแม่กับพ่อพามาช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งอะไรใช่ป่ะซื้อนี่ล่ะหนวดกุ้งเอามาดูบอลยูโรแล้วกุ้งกุ้งจอมือซื้อทำอาหารอย่างเดียวก็เกี่ยวกับบอลจอมือซื้อโอ้ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเยอะแยะครับถึงแล้วครับมาทะเลสดๆกันแม่กองหมวดแม่ครับพามาช้อปปิ้งที่ตลาดแม่กองตลาดแม่กองเดี๋ยววันนี้เราไปดูอาหารทะเลเตรียมไปทำกินอะไรครับยำหนวดกุ้งยำกุ้งบอลโอ้แล้วจะไปกินกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทางออกไปบิ๊กรูมบิ๊กรูมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคำทุกใช่น่ารักอ่ะแล้วมันก็แหลมจุ๊บจุ๊บพี่เมย์เขาบอกมาว่ามีตลาดร่มหุบไปครับสถานีแม่กลองส่งเหรอโอ้โอ้โหเฉียดไปเลยรถไฟโอ้ยเฉียดเฉียดเฉียวหูเลยโอ้ยน่าตื่นเต้นยังวะ
ใกล้ๆแคบๆมันเลอะมันเปียกเอามือลู่ได้เลยมันเปรี้ยวขึ้นมาใส่ละเท่แล้วเนี้ยเหมือนวิธีเลยออกมาสุดเต้นเลยนะนี่แหละเชียวพักหนึ่งนิ้วพักกี่รอบแปดรอบไปเก็บโอ้เดี๋ยวรอชมครับพ่อณจะพาพวกเราวิกลุมบุกตลาดแปลกหลอก